สวัสดีค่ะพบกับกิฟต์นิชาภาธรรมวิไลค่ะวันนี้กิฟต์จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะกลับมาตามคำเรียกร้องสำหรับกิจกรรมการติวผ่านโรงภาพยนตร์ Steel Walls ครั้งที่5ที่จัดโดยนิตยสารสยามเอตโรในหัวข้อเทคนิคเพิ่มเกรดวิชาคณิตและอังกฤษโดยมีน้องๆมัธยมทุกระดับชั้นเข้าร่วมนั่งติวเป็นจำนวนมากค่ะเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการสำหรับ Steel Walls กิจกรรมติวผ่านโรงภาพยนตร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คนโดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น7รอบกระจายไปตามโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์สถาบัน Mathmix และสถาบัน Wall Street English เป็นอย่างมากค่ะก็สำหรับความพิเศษของ Steel Wall Episode 5ครั้งนี้นะครับก็น้องๆจะได้มาเรียนรู้เทคนิคเก่งเลขจากพี่ๆจาก Mathmix นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือภาษาอังกฤษที่น้องๆจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้กับหัวข้อของ Daily English Conversation นะก็คือเป็นการพูดถึงบทสนทนาที่น้องจะเอาไปพูดกับฝรั่งตอบคำถามทักทายฝรั่งกันได้ก็น้องๆสามารถเข้ามาติวได้ฟรีเช่นเคยนะครับผมสำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมติวฟรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถเลือกติวรอบถัดไปในวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2561ณโรงภาพยนตร์ Paradise Cineplex ศรีนครินทร์หรือวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2561ณโรงภาพยนตร์ Major Cineplex รังสิตค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางแฟนเพจ Facebook สยามเอตโรและแฟนเพจ Facebook Steel Walls ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ LINE @สยามเอตโรค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ